ดีค่ะพบกับพี่อูนะคะที่ช่องวาดรูปง่ายๆสไตล์พี่อูนะคะวันนี้ค่ะเราก็จะมาวาดรูปตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักนะคะบนเตาแพนเค้กของเราเหมือนเดิมเช่นเคยน,นะคะก่อนที่เราจะมาวาดตัวการ์ตูนน่ารักกันนะคะเรามาเช็คลิสต์กันก่อนนะคะว่าอุปกรณ์ของเราเตรียมพร้อมแล้วหรือยังนะคะ อุปกรณ์ที่เราต้องมีนะคะก็เตาแผ่นเค้กนะคะไมพาย,ยางซิลิโคนค่ะแป้งแผ่นเค้กผสมสีผสมอาหารใส่ขวดให้เรียบร้อยนะคะจานสำหรับใส่แผนเค้กที่เราวาดเสร็จแล้วนะคะและที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือแบบการ์ตูนที่น้องๆต้องการจะวาดนะคะถ้าน้องๆเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาวาดแผ่นเค้กการ์ตูนกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณแม่วันนี้นะคะพี่อูจะมาสอนวาดแพนเค้กนะคะเป็นรูปเห็ดแบบง่ายๆอย่างที่เห็นเลยนะคะพี่อูเนี่ยใช้ตเตาไฟฟ้าฟรายเออร์คินะคะเวลาวาดนะคะตอนวาดนี่คือแค่เสียบปลั๊กไว้แต่ยังไม่เร่งไฟนะคะเตามันก็จะไม่ร้อนนะคะดังนั้นคือถ้าเกิดจะวาดเองคุณแม่วาดเองหรือให้น้องวาดก็ไม่ต้องกลัวร้อนเลยนะคะ สีที่ใช้ก็แค่ใช้แป้งแพนเคก้กผสมสีน้ําตาลที่เป็นสีผสมอาหารแค่สีเดียวค่ะแล้วอีกขวดหนึ่งก็ใส่แป้งแพนเค้กแบบไม่ผสมสีนะคะก็วาดรูปเห็ดแบบที่พี่อูวาดเลยโดยใช้สีน้ําตาลนะคะก็ใช้ขวดพลาสติกไซส์า50า l แล้วก็ใช้หัวสีดํานะคะก็จะรูใหญ่นิดนึงนะคะอันนี้คือวาดง่ายนะคะน้องๆก็วาดได้นะคะาวาดอดอกเห็ดด้านบนเสร็จนะคะก็วาดลำตัวเห็ดแบบนี้นะคะ อ่านะคะค่อยๆวาดนะคะก็จะมีดวงตาแล้วก็มีปากของน้องเห็ดด้วยนะคะพี่อูก็คือจะพยายามหาแบบง่ายๆนะคะที่ไม่ต้องใช้สีเยอะมากนะคะแล้วก็ใช้แค่ขวดแบบเดียวนะคะแป้งแผ่นเคก้กพี่อูก็ใช้ยี่ห้อลินลี่แบบที่ใช้ประจำนะคะแล้วก็ถ้าเกิดคุณแม่ไม่อยากใช้เตาไฟฟ้านะคะก็สามารถใช้กระทะเทฟลอนหรือกระทะเนี่ย บนเตาได้แต่ว่าต้องใช้ไฟอ่อนมากๆนะคะระหว่างที่วาดเนี่ยพี่อูจะยังไม่เร่งไฟเลยนะคะเพราะว่าเสร็จแบบนี้แล้วนะคะก็ค่อยไปปรับไฟนะคะ,ะเดี๋ยวพี่อูให้ดูนะคะค่ะก็ปรับไฟนะคะเพิ่มไฟเป็นระดับไล์นะคะคือตอนแรกแค่เสียบปากแต่ยังไม่ปรับไฟแล้วพอไล์ปุ๊บนะคะแพนเค้กมันสุก รอบวันสิบนาทีแพนเค้กสุกปุ๊บนะคะพี่อูก็จะใช้แพนเค้กแบบไม่ผสมสีค่ะระบายลงไปให้ทั่วเลยนะคะหนึ่งรอบนะคะก็มันจะเกิดลายขึ้นนะคะอันนี้ก็ทําให้น้องๆเนี่ยาสามารถ ทานอาหารได้ง่ายขึ้นเป็นของว่างที่ดีเลยนะคะเพราะว่าในแป้งแพนเค้กลิลลี่ของเราเนี่ยเราก็จะผสมไข่ผสมนมลงไปด้วยนะคะก็จะทําให้น้องๆได้สารอาหารด้วยแล้วก็อร่อยด้วยนะคะหรือถ้าเกิดคุณแม่เนี่ยให้น้องได้ลองวาดเองเนี่ยมันก็จะได้แบบจินตนาการด้วยนะคะแล้วก็ได้สมาธิด้วยแล้วก็คือมันมันก็สนุกเพราะมันมีกลิ่นแล้วก็มันหอมวาดเสร็จน้องๆก็รับประทานได้เขาก็จะมีความภูมิใจนะคะหรือ ว่าถ้าช่วยกันกับคุณแม่คุณพ่อเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมในครอบครัวนะคะซึ่งอันนี้พี่อูก็ ผ่อนคลายด้วยทุกครั้งที่วาดราก็สนุกด้วยนะคะพอเรารอแป้งสุกอีกหนึ่งรอบเสร็จแล้วนะคะเราก็ค่อยๆใช้ไม้พายยางซิลิโคนหรือว่าใช้ไม้พายเทฟลอนก็ได้นะคะหรือแบบไม้พายไม้ก็ได้กลับด้านนะคะมันก็จะกลับได้ง่ายนะคะสังเกตว่าแป้งสุกก็คือดูว่ามันมีฟองอากาศขึ้นนะคะแล้วก็กลับด้านนะคะซึ่งถ้าเกิดใครอยากได้เตาแบบที่พี่อูใช้นะคะหรือและอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยก็จิ้มที่ตะก,กร้านะคะในช่องติกตอกของพี่อูได้เลยนะคะหรือเข้าไปดูใน าาคก็ได้นะคะพี่อูก,ก็มีอุปรกรณ์ต่างๆจำน่ายอยู่นะคะวันนี้พี่อูก,ก็ลาไปก่อนนะคะเพราะว่าเสร็จแล้วใส่จานนะคะราดน้ำพึง้งใส่กล้วยหอมก็อร่อยมากเลยค่ะสนุกไหมคะวาดรูปแพนเค้กการ์ตูนกับพี่อูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆชืน่นชอบนะคะพี่อู๋นะคะฝากน้องๆน,นะคะกดไลค์นะคะกดแชร์นะคะกดติดตามกด subscribe นะคะช่อง y o u t u b e วาดรูปง่ายๆสไตล์พี่อูก,กันด้วยนะคะ พิวมีช่อง TikTok ด้วยนะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะและท้ายนี้นะคะอย่าลืมนะคะแอดไลน์นะคะวัดรูปง่ายๆนะคะกับพิุนะคะด้วยนะคะเพื่อที่จะรับนะคะเทคนิคพื้นฐานสำหรับน้องๆหรือว่าผู้ปกครองนะคะที่อยากจะเริ่มต้น วาดรูปแพนเค้กกระตูนนะคะพี่อูมีเป็นไฟล์ PDF แจกฟรีนะคะโหลดได้เลยนะคะวันนี้พี่อูลาไปก่อนนะคะเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ